อร่อยกรอบกรากใบครัวคุณก้อยภูมิใจเสนอแพนเค้กละมุนลิ้นครัวคุณก้อยสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณมาทำแพนเค้กสูตรละมุนลิ้นที่แน่นอนว่าสไตล์ครัวคุณก้อยง่ายๆใครๆก็ทำตามได้ส่วนผสมไม่กี่อย่างที่คุณสามารถหาได้ง่ายๆในครัวของคุณเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะและแพนเค้กของเรานะคะต้องแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนด้วยกันเรามาดูส่วนผสมส่วนแรกกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมที่1ไข่แดง2ฟองแป้งเค้ก90กรัมน้ำตาล25กรัมนมพร้อมดื่ม100กรัมกลิ่นวานิลาผงหรือวานิลาเอสเซนต์1ช้อนชาน้ำมันพืช20กรัมและเกลือหยิบมือค่ะส่วนผสมที่2ไข่ขาว2ฟองน้ำตาล25กรัมน้ำมะนาวสด1ช้อนชาเตรียมส่วนผสมของคุณให้พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแพนเค้กกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมที่1นะคะนำของแห้งทั้งหมดมารวมกันค่ะจากนั้นเทนมน้ำมันพืชลงไปในไข่แดงและคนให้เข้ากันนำของแห้งที่คุณพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาค่อยๆร่อนลงในอ่างของไข่แดงนะคะโดยเทคนิคก็คือแบ่งร่อนลงไปแล้วค่อยๆคนประมาณ3รอบแป้งจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วพักส่วนผสมที่1ไว้และเราไปจัดการกับส่วนผสมที่2กันเลยค่ะเทน้ำตาลและมะนาวลงไปในอ่างไข่ขาวจากนั้นตีด้วยสปีดสูงสุดจนไข่ขาวของคุณตั้งเป็นยอดอ่อนๆนี่แหละค่ะลักษณะของไข่ขาวตั้งยอดอ่อนๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำส่วนผสมที่2มารวมกับส่วนผสมที่1โดยเรามีเทคนิคก็คือค่อยๆนำไข่ขาวตะล่อมคนลงไปในส่วนผสมที่1ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆนะคะเทคนิคก็คือแบ่งคนประมาณ3รอบแล้วค่อยๆตะล่อมด้วยไม้พายย้ำว่าค่อยๆแบ่งตะล่อมเค้กนะคะเพราะเค้กของคุณจะละมุนหรือไม่ละมุนอยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะเอาล่ะเมื่อคุณตะล่อมส่วนผสมที่1และส่วนผสมที่2เข้ากันดีแล้วเนื้อเค้กก็จะนุ่มละมุนแบบนี้ละค่ะและนี่คือเนื้อเค้กที่พร้อมที่จะทำแพนเค้กแล้วเราไปดูเทคนิคการทอดแพนเค้กกันเลยดีกว่าค่ะนำกระทะที่คุณมีมาอุ่นให้ร้อนด้วยไฟปานกลางสำหรับใครที่ไม่มีกระทะแบบนี้ก็สามารถใช้กระทะเทฟลอนที่คุณมีในครัวได้ตามปกตินะคะแต่ย้ำว่าต้องเป็นกระทะเทฟลอนเท่านั้นค่ะทาเนยบางๆลงบนกระทะของคุณแล้วใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้ทั่วค่ะและเมื่อกระทะของคุณร้อนได้ที่แล้วก็ค่อยๆหยอดแพนเค้กลงไปทีละกระบวยจะกระบวยเล็กกระบวยใหญ่ก็อยู่ที่ความชอบของคุณนะคะเมื่อหยอดแพนเค้กเสร็จแล้วก็รอจนแพนเค้กด้านบนมีอากาศผุดขึ้นปุดๆแบบนี้ละค่ะการสังเกตฟองอากาศแบบนี้เป็นเทคนิคที่ทำให้รู้ว่าแพนเค้กด้านล่างของคุณสุกได้ที่แล้วนะคะเมื่อมีฟองอากาศขึ้นแบบนี้รีบพลิกแพนเค้กของคุณได้เลยค่ะคุณจะได้แพนเค้กที่สีสวยๆแบบนี้หลังจากกลับแพนเค้กแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะขั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะแอบดูด้านล่างได้เมื่อได้สีที่คุณพอใจแล้วตักออกจากกระทะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแพนเค้กสูตรนี้ง่ายมากๆเนื้อสัมผัสละมุนลิ้นและเชื่อว่าคุณสามารถทำตามได้ไม่ยากใช่ไหมคะสูตรนี้คุณสามารถที่จะเอาไปประยุกต์เป็นขนมโดริยากิแบบญี่ปุ่นใส่ไส้ต่างๆตามชอบหรือจะทานแบบโซนยุโรปราดน้ำผึ้งไส้ราบทาเนยโรยน้ำตาลผงซินนามอนบราวน์ชีสแยมแต่สำหรับก้อยชอบทานกับแอปเปิ้ลเขียวผัดเนยน้ำตาลผงซินนามอนก็อร่อยไปอีกแบบนะคะลองทำกันดูนะคะแพนเค้กสูตรละมุนลิ้นที่รับรองว่าถูกใจพ่อบ้านและก็เด็กๆอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมกินร้อนใช้ช้อนกลางสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะคะครัวคุณก้อยขอให้คุณมีความสุขกับการกินแพนเค้กกันนะคะ